เปิดทำเนียบขัตติยะนารีผู้แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จะต้องมีนามของเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเราไม่เพียงได้รับการยกย่องในฐานะราชองครักษ์ผู้พระทัยที่คอยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดยังนับได้ว่าเป็นยิ่งกว่าผู้รู้พระราชาฤทัยยากจะหาผู้ใดเสมอมือนั้นร้องเคียงบากเคียงไหลเป็นอีกหนึ่งสำคัญของราชวงศ์จักรีในการรับใช้ประชาชนและชาติบ้านเมืองเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีราชองครักษ์คู่พระไทยภายใต้ภาพลักษณ์มาดมั่นแบบสาวสมัยใหม่แต่แฝงไว้ซึ่งความนุ่มนวลอ่อนหวานตามแบบฉบับสตรีไทยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสาวล้านนาเต็มตัวเกิดที่จังหวัดน่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก47ปี2551จากนั้นเข้ารับราชการเป็นพยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉินกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นเวลา5ปีแล้วจึงย้ายไปอยู่ที่แผนกอายุรกรรมหญิงกองการพยาบาลโรงพยาบาลอนันทมหิดลในปี2555ก่อนจะเข้ามาถวายงานในศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังตลอดจนงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการจนกระทั่งในปี2558ได้ขึ้นเป็นรองผู้กำกับกองร้อยทหารหมาดเล็กหญิงราชวัลลบรักษาพระองค์ประจำศูนย์ฝึกทหารหมาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารหมาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สังกัดหน่วยราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในอัตราพันตรีและเลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับการกองพันราชสำนักในอัตราพันเอกพิเศษเมื่อปี2561พร้อมดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และผู้บังคับกองพันราชสำนักสังกัดกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์อีกทั้งยังได้รับความไว้วางพระทัยให้นั่งเป็นผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระควบตำแหน่งผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตลอดจนรับภารกิจสำคัญคือราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์คู่พระทัยเจ้าคุณพระสิรินาถได้เข้าศึกษาและฝึกเข้มในหลักสูตรทางทหารมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทหารอาสาหมาดเล็กราชวัลลบมวกหญิงรักษาพระองค์หลักสูตรหน่วยทหารทรหดและหลักสูตรของหน่วยทหารหมาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หลักสูตรชั้นนายร้อยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบหลักสูตรชั้นนายพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กระทั่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกช
ุดที่95ในปีการศึกษา2560อีกหนึ่งความสามารถน่าทึ่งคือการขับเครื่องบินได้เข้าศึกษาในหลักสูตรการบินหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษกรุง92เมื่อปี2558ฝึกกระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางวันและกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวันหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินฝึกกระโดดร่มในเวลากลางคืนศึกษาภาควิชาการการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศไทยกำแพงแสนและฝึกบินกับเครื่องบินปฟ16กเมื่อปี2561ก่อนสำเร็จหลักสูตรจากโรงเรียนการบินเยอรมนีและเมื่อได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562เจ้าคุณพระศรีนาถก็ได้ถวายงานใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดียิ่งโดยภารกิจสำคัญที่มุ่งมั่นคือการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดในฐานะราชองครักษ์คู่พระไทยและการแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ตามแต่จะมีพระราชบัญญัติสำหรับภารกิจใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือการดำรงตำแหน่งรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันตามหลักมนุษยธรรมเนื่องจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ต้องให้บริการผู้ต้องขังในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมากจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนมอบหมายให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลืออย่างจริงจังทางด้านการแพทย์การพยาบาลและการอบรมให้ความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งพระราชฤทัยไว้เมื่อพวกเขาพ้นโทษแล้วจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจพร้อมออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพนับเป็นน้ำพระราชฤทัยอันยิ่งใหญ่ของล้นเกล้ารัชกาลที่10ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนที่ผ่านมาในเติร์นครบรอบ36ปีของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีขอพระองค์จงมีความเพียรอันบริสุทธิ์ในการเคียงบ่าเคียงไหลอันเป็นกำลังสำคัญของราชวงศ์จักรีในการรับใช้ประชาชนและชาติบ้านเมืองตลอดไปลักษณะ19ข้อสำหรับผู้ที่มีบุญมีวาสนาสูงส่งความเชื่อต่างๆที่มีการเล่าขานกันมาอย่างเนิ่นนานสิ่งหนึ่งที่เรามักได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นก็คือผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์มีฐานะดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนั่นก็คือผู้ที่มีการทำบุญไว้มากตั้งแต่ในอดีตชาติหรือเป็นเทวดาที่กลับชาติมาเกิดซึ่งในความเชื่อนี้เป็นความเชื่อในสมัยโบราณที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดีของผู้ที่มีศีลมีธรรมซึ่งจะมีลักษณะนิสัยดังนี้ข้อที่1เป็นผู้ที่มีความคิดอารมณ์ใจเย็นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์และมีการคิดไต่ตองในทุกๆเรื่องอย่างถี่ถ้วนเห็นถึงผลที่จะตามมาข้อที่2เป็นผู้ที่ไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคต่างๆหรือมีความตื่นตระหนกเกินเหตุอันควรที่จะเป็นข้อที่3เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้าง
ไม่อวดโอ้ไม่มองตนเองดีกว่าผู้อื่นหรือสูงกว่าผู้อื่นมองในแบบที่จะเป็นใช้ชีวิตตามปกติสุขข้อที่4เป็นผู้ที่ไม่ก่อความรำคาญใจให้ทั้งตนและกับคนรอบข้างไม่คิดทำเรื่องอันใดให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนทั้งทางกายหรือทางใจข้อที่5เป็นผู้ที่ไม่บ่นรู้ดีว่าธรรมชาติของมนุษย์ชีวิตเป็นอย่างไรเข้าใจธรรมชาติในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่พูดบ่นพร่ำเพรื่อเพราะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดข้อที่6เป็นผู้ที่มีความอดทนมีความนิ่งดังน้ำและมีความใจเย็นดังสายลมข้อที่7เป็นผู้ที่มีคำพูดความคิดด้วยปัญญามีถ้อยคำวาจาฟังที่มีความน่าเชื่อถือไม่ใช่คำพูดที่ไม่ดีต่อผู้อื่นนึกถึงคนรอบข้างและผู้อื่นอยู่เสมอข้อที่8ผู้ไม่มีความคิดจิตใจฟุ้งซ่านมีสติปัญญาในทุกๆเรื่องมีความสงบและมีความเจริญสมาธิอยู่กับตนเองข้อที่9เป็นผู้ที่มีคำพูดมีวาจาที่สำรวมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีการก้าวร้าวไม่ว่าจะทั้งผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ที่มากกว่าตนข้อที่10เป็นผู้ที่วางตัวเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับฟังเหตุผลของทั้งสองข้างไม่ลำเอียงข้อ11เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตมีการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทำคำพูดถ้อยคำต่างๆจะมากด้วยสติและปัญญาข้อที่12เป็นผู้ที่ไม่ถือตนวิเศษไปกว่าผู้ใดไม่คิดว่าตนอยู่เหนือกว่าผู้ใดทั้งคำพูดการกระทำถ้อยคำวาจาข้อที่13เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลสที่เกิดขึ้นสิ่งงมงายต่างๆเข้าใจความเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เป็นไปว่าย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอข้อที่14เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของตนเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ไม่โศกเศร้าเพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่ไม่นานก็จากไปข้อที่15เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวงข้อที่16เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อผลการกระทำไม่ทำบาปไม่คิดที่จะทำที่เป็นสิ่งไม่ดีหรือมีการเบียดเบียนผู้อื่นต่อผู้คนรอบข้างข้อที่17เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรมมีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนาทำตนให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมข้อที่18เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตนเองหรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเขาเชื่อถือยกย่องยกยอตัวเองและข้อที่19เป็นผู้ที่เข้าวัดเข้าวามันสร้างบุญทำความดีเพื่อเป็นการสะสมความดีให้